สวัสดีครับอาจารย์กอบศักดิ์สวัสดีอาจารย์นิเวศครับสวัสดีครับอาจารย์ไพบูลย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับช่วงนี้เราใกล้ชิดกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโควิดนี่แหละครับแต่ว่ามาโฟกัสอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินหน่อยนึงว่ามีผลกระทบยังไงแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะพูดเรื่องไหนเนี่ยในใจของพวกเราก็จะระลึกถึงผู้ที่อยู่แนวหน้าสู้กับสถานการณ์มาปีกว่านะครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับที่เสียสละตลอดนะฮะผมเชื่อคนไทยทุกคนรู้ว่าท่านทำอะไรให้เราอยู่นะครับเราต้องขอบคุณและซาบซึ้งจริงๆนะครับแล้วก็คนไทยไม่ลืมกันนะครับรู้ว่าใครมีพระคุณกับเราแล้วเราก็จำว่าใครที่ทำให้เกิดแบบนี้ด้วยนะครับเราก็จำมันนะครับขอไม่พูดนะครับแต่คนไทยไม่ลืมเหมือนกันนะครับว่าทำไมมาถึงตรงนี้ได้ยังนึกไม่ออกนะครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อยอดไปถึงคนไทยกสิกรกสิกรรมเขาเรียกอะไรนะเกษตรกรคนใช้แรงงานคนประกอบธุรกิจ SME คนกินเงินเดือนข้าราชการกระทบไปหมดนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยยากมากในชีวิตของอาจารย์นิเวศกับผมก็หนักที่สุดน่าจะยังกอบสักด้วยที่เราเคยเห็นนะครับหนักกว่าสมัยก่อนแม้กระทั่งปี40วิกฤตเศรษฐกิจเที่ยวนี้หนักมากครับและยังไม่รู้จะจบเมื่อก่อนมันเห็นชัดว่าจะจบยังไงเที่ยวนี้มันอาจจะด้วยความตายของเราก็ได้เราไม่รู้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันไหนนะครับทุกวันนี้เนี่ยใส่หน้ากากจนกระทั่งผมเป็นผื่นจากหน้ากากจนหายเป็นผื่นอ่ะมันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาขนาดนั้นเลยนะคิดดูนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปในอนาคตถ้าวิกฤตโควิดมันสืบเนื่องต่อหรือดีขึ้นหรือหลังโควิดภายใต้ New Normal นะครับกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ใกล้ชิดเหตุการณ์นะครับมากที่สุดคนหนึ่งรู้เรื่องอันดับต้นๆของประเทศทีเดียวนะครับดร.กอบศักดิ์ทูตระกูลสวัสดีครับอาจารย์กอบศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์กอบศักดิ์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์นิเวศกับผมจะช่วยกันเรียนถามอาจารย์นะครับไม่ได้เจออาจารย์นานเลยครับไม่ได้เจออาจารย์นานเลยครับเจอหน้าตาเจอหน้าตาอาจารย์ครับไม่กล้าเจอใครอาจารย์นิเวศถามก่อนเลยที่นี่อาจารย์กอบศักดิ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์น้อยคนนะที่มีประสบการณ์ตรงมากนะอยู่ในรัฐบาลก็มีเอกชนก็มีหน่วยงานแบบแบงค์ชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยอยากจะให้มุมมองแบบอะไรนิดนึงไม่ต้องวิชาการมากเกินไปหรอกเพราะว่าผมรู้ว่าอย่างตอนนี้อยู่ธนาคารเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลบางอย่างซึ่งบางทีผู้นำตรงนักเศรษฐศาสตร์จริงๆที่อยู่ภายนอกอาจจะไม่รู้นะช่วยอธิบายนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงนะลึกๆแล้วภายในอ่ะนะว่าตัวเลขทุกวันเนี่ยบางทีก็งงๆนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยแบบนี่เสียเท่านั้นไม่เยอะอะไรต่างๆบางทีเราก็งงๆว่าแบบทำไมบ่นกันหนักเลยอ่ะนะพวกธุรกิจมันเจ๊งอ่ะแต่ทำไมตอนนี้ทุกคนก็ยังชิวๆนะดูเหมือนกับว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรหุ้นก็ไม่ตกสถาบันการเงินก็ชิวๆช่วยอธิบายนิดนึงฮะครับผมอยากเรียนท่านอาจารย์ครับว่าก็โชคดีนะครับอยู่ในทั้งฝั่งรัฐบาลในช่วงโควิดปีแรกใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กลับไปอยู่ที่ธนาคารผมอยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆครับว่าตอนที่กลับธนาคารกลับไปประมาณสักเดือนกันยาที่แล้วครับในขณะนั้นเราก็สนใจนะครับว่าตัวของผลกระทบของโควิดต่อพวกผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าจำนวนมากของธนาคารเลยครับว่าเป็นอย่างไรผมจะเรียนได้ง่ายๆเลยครับว่าตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นหนังคนละม้วนกับสถานการณ์ตอนนี้คนละม้วนครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยว่าทางแบงก์ก็ต้องประมาณตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันมาคือพอประชาชนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบผู้ประกอบการก็จะมากระทบทางธนาคารอีกครั้งหนึ่งแล้วธนาคารก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้เราอยู่รอดร่วมกับตัวของผู้ประกอบการต่างๆได้ผมว่าเนี่ยมันเป็นลูกโซ่กันต่อมาและแบงก์ชาติก็ดูเราต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเนี่ยทางแบงก์ชาติก็จะมีปัญหาต่อไปใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็กลับมาอยู่ที่แบงก์แล้วผมก็เห็นข้อมูลเขาผมก็อยากจะขอบอกนี้นะครับว่าช่วงปลายปีเนี่ยธนาคารมีความสบายใจขึ้นเรื่อย
คือในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราเห็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นจากตอนกลางปีเนี่ยเราเห็นเลยนะครับระนีระนาบหมดเลยครับคือตัวของรถยนต์ก็ขายติดลบ 60% มอเตอร์ไซค์ก็ติดลบ 50% ใช่ไหมครับส่งออกติดลบ 20% กำลังการผลิตหรือเรียกว่า MPI นี่ก็ติดลบ 20% ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแม้กระทั่งต้มยำกุ้งใช่ไหมครับก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้เพราะว่าทำไมเพราะเรามีการปิดเมืองแล้วก็ทุกอย่างกระทบพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนำมาที่เรื่องของการปรับตัวครั้งใหญ่ของเราแต่ว่าพอพ้นเดือนมิถุนาเป็นต้นมาเนี่ยครับพอเริ่มเปิดเมืองเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาแม้กระทั่งรถนะครับเราเคยคุยกับพวกอีซูซูเขาบอกว่าตุลาคมนะครับเขาเริ่มขายได้เป็นเลขหลักประมาณสักบวก 15% ละเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเลยนะครับปีก่อนหน้ายังปกติใช่ไหมครับพอตุลาเนี่ยเริ่มขายเป็นบวกแล้วคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มยานยนต์เนี่ยก็แทบจะไม่บ่นแล้วหลังจากบ่นตอนแรกว่ามันแย่มันจะมีบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่มีปัญหาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ในขณะนั้นเนี่ยเราดูนะครับในพอร์ตของเราเนี่ยที่กังวลใจก็คือพอร์ตที่เรื่องของท่องเที่ยวเพราะท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของโรงแรมร้านอาหารขนส่งแม้กระทั่งบางอย่างที่เราไม่คิดถึงนะครับอาจารย์ก็คือเรื่องของสุขุมวิทร้านตัดสูทเนี่ยปิดไปหมดเลยครับอาจารย์เพราะว่าเขาเพิ่งพาพวกแขกพวกอะไรต่างที่มาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาไม่มาแล้วเขาก็ผมตัดกับร้านมานะครับเป็นเวลาเกือบ15 ปีอาจารย์คิดดู15 ปีผ่านทุกอย่างมาได้แฮมเบอร์เกอร์ใครสิบก็ผ่านมาได้ต้มยำกุ้งก็ผ่านมาได้แต่มาตายตอนจบตายไอ้เรื่องโควิดนี่แหละมีอยู่2 ร้านหายจ้อย2 ร้านเลยครับแม้กระทั่งเคยได้ยินไหมครับว่าในญี่ปุ่นนะครับมีร้านอาหารเนี่ยอยู่มาเป็น100 ปีเลยครับอาจารย์แต่สุดท้ายผ่านสงครามโลกผ่านฮิโรชิมาผ่านทุกอย่างที่มีปัญหาแต่พอสุดท้ายพอเจอโควิดเนี่ยประกาศปิดกิจการเพราะว่าปกติร้านอาหารใครๆก็ต้องไปกินใช่ไหมครับเกิดสงครามก็ต้องไปกินเกิดปัญหาก็ต้องไปกินแต่ครั้งนี้ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปกินร้านอาหารก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรนี่คือสิ่งเราเห็นแม้กระทั่งโบเบทาวเวอร์ตัวของเรื่องของแพลตินัมใช่ไหมครับก็ไม่มีคนมาเดินอันนั้นก็ถูกผลกระทบด้วยแม้กระทั่งบางอย่างอาจจะไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่เคยถูกกระทบเลยก็ถูกกระทบเช่นคนตัดผมครับโอ้ช่างตัดผมใช่ๆนี่ผมเรียนก่อนนะผมเนี่ยมีตัดให้นะครับที่เห็นอยู่นี่แหละอ๋อเลยบ่นไม่ได้อย่าห้ามบ่นดูดีนะดูดีอาจารย์ดูผมสิครับของผมเนี่ยยาวเฟ้ยเลยเออนั่นแหละมีละจริงนะแต่ว่าใช่ๆแต่ลองคิดดูสิครับว่าตัดผมนี่นะครับเราก็ไม่ทันเฉลียวใจนะคืออย่างผู้ชายนี่ก็เห็นชัดใช่มั้ยครับแต่ท่านผู้หญิงเนี่ยบอกเลยคำว่าช่างตัดผมผู้หญิงนี่ลำบากมากๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเวลามีการจัดงานแต่งงานเวลางานสังสรรค์งานปาร์ตี้เขาก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้สวยใช่ไหมครับเพราะว่าจะไปงานทั้งทีเนี่ยไม่สวยคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันสมมติว่าคือสัปดาห์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องไปสัก2 ครั้งอ่ะ2 ครั้งหรือ3 ครั้งสามครั้งก็หมายความว่าช่างทำผมมีออเดอร์มา3 ทีใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้งานแต่งงานก็เลิกลางานต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นพี่ช่างตัดผมผู้หญิงเนี่ยโหตอนนี้เหงามากเลยครับนี่คืออาจารย์ต้องคิดดูว่าคนที่ทำธุรกิจง่ายๆขนาดนี้ยังได้รับผลกระทบซึ่งทางเราก็เห็นครับว่ามีผลกระทบต่างๆอยู่2เซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งคือพวกท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องใช่ไหมครับแล้วอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมที่พวกอสังหาริมทรัพย์ครับอสังหานี่ก็ถูกกระทบอีกแบบหนึ่งก็คือว่าอย่างคอนโดนะครับเขาจะมีต่างชาติคือประมาณ 49% ใช่ไหมครับเพราะการที่เขาเข้ามาไม่ได้มาดูไม่ได้เนี่ยบางคนทิ้งดาวบางคนทิ้งจองโอ้ผมบอกเลยว่าอสังหาก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่ห้องเหลืออยู่แล้วก็ลดราคาปีที่แล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีในการซื้ออสังหาของคนไทยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลดแลกแจกแถมลด 30% 40% แถมนู่นแถมนี่แถมนั่นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าอสังหาก็อยากได้สภาพห้องกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปตัวเองเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีนะครับอย่างอื่นนะพอไปได้แต่จะมี2เซกเตอร์เนี่ยที่เรามองด้วยความระวัดระวังและกังวลใจแต่ว่าพอตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาครับอาจารย์เราเห็นหนังอีกม้วนนึงเลยว่าพอระลอก2เกิดขึ้นเนี่ยความกังวลใจก็เกิดขึ้นท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยที่กลับมาดีนะครับท่องเที่ยวเนี่ยแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยไอ้ตัว occupancy rate คือว่าอัตราการจองห้องเนี่ยห้องเต็มประมาณสัก 80% ครับอาจารย์80% เนี่ยพอถึงเมษาเนี่ยลงมาเกือบ 0% แล้วก็หลังจากเนี่ยพอไทยเที่ยวไทยเนี่ยไต่ขึ้นมาได้ประมาณ30-35% ครับก็คือได้ประมาณเกือบครึ่งทางแล้วผู้บริโภคเองก็ปรับตัวได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากเกิดระลอก2นะครับก็ลงไป 10%
แล้วพอถึงรอบ3คราวนี้ก็ต่ำเตี้ยติดดินอีกรอบเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าตัวของโควิดเนี่ยมันทำให้แบงค์เนี่ยต้องกลับมานั่งทบทวนว่าพอเกิดระลอก2ระลอก3เนี่ยลูกค้าของเราที่เคยมีสภาพคล่องก็คือออกซิเจนของเขาเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยถังออกซิเจนหมดแล้วครับหมดถังออกซิเจนเขาก็จะมองหาซ้ายขวาทุบกระปุกแล้วตอนนี้อาจารย์ลงไปดูอย่างในจุฬามาร์เก็ตเพลสสิครับธรรมศาสตร์มาร์เก็ตเพลสที่ผมไปดูมีที่ดินออกมาคอนโดออกมาตั้งเตามาเยอะแยะไปหมดอย่างที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมครับสมบัติของคุณปู่สมบัติพ่อแม่เนี่ยออกมาหมดเลยซึ่งก็แสดงว่าคนกำลังลำบากมากเขาพยายามตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาร่างกายบ้างครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้แบงก์กังวลใจมากขึ้นเยอะเพราะว่าลูกค้าเราเริ่มมีอาการว่าเขาไปต่อไม่ได้แล้วแม้กระทั่งเราจะบอกว่าเอาสินเชื่อไหมเอาต่างไปช่วยไหมรัฐบาลออกสินเชื่อฟื้นฟูใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มีสินเชื่อแต่ไม่มีรายได้ต่อให้เอาสินเชื่อไปก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับหลายการปิดร้านอาหารบ้างปิดอะไรต่างๆในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้แบงก์ก็ต้องจับมานั่งทบทวนว่าพอร์ตที่เคยคิดว่ามันไปรอดเมื่อปลายปีเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกค้าบางคนเนี่ยต้องกลับมาคุยกันใหม่แล้วถ้าเกิดมันยืดเยื้อมันก็จะทำให้ตัวของแบงก์เองก็ต้องกังวลใจมากขึ้นเนี่ยผมถ้าจากมุมแบงก์ผมคิดว่าเป็นประมาณนี้ครับอาจารย์ทีนี้จากแบงก์มันกระทบไปหรือส่งผลให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมเป็นยังไงครับคือเศรษฐกิจโดยรวมนะครับผมคิดว่าโจทย์ที่สำคัญที่เราต้องคุยกันก่อนเพื่อนเลยครับว่าโควิดมันจะหมุนไปยังไงคือทั้งหมดนี้นะครับผมดูมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าของแบงก์หลายคนเลยเนี่ยเป็นลูกค้าที่รู้จักทำมาหากินรู้จักทำมาหากินคือว่าทำบัญชีเป็นทำกำไรมีลูกค้าอาหารอร่อยร้านค้าหน้าไปตัวของโรงแรมหน้าเที่ยวรวมไปถึงธุรกิจต่างๆไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ปัญหาของเขาก็คือว่าเมื่อเกิดโควิดเนี่ยมันเกิดปัญหาสองอย่างครับสองสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าตัวของผู้ประชาชนเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาปรับตัวเขาไม่กล้าออกจากบ้านยังเห็นไหมอาจารย์ให้ยืนซ่อนตัวอยู่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ไพบุญซ่อนตัวอยู่แต่ผมไม่รู้แต่ผมซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้เป็นรวนสุดใต้เลยครับนี่คือห้องของผมเลยแต่ว่าอาจารย์ลองคิดสิครับว่าคือคนเนี่ยลังเลใจมากเลยอย่างผมไปห้างเป็นประจำนะครับผมเจอท่านอาจารย์นิเวศที่พารากอนเป็นประจำเลยแต่ก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ไปแล้วอ่ะผมไม่รู้ท่านอาจารย์ยังไปอยู่หรือเปล่าแต่ผมไม่ไปแล้วมา2เดือนแล้วครับใช่ผมเพิ่งไปมาแต่ไปวันธรรมดาไปตอน10โมงครับเพราะว่าจำเป็นใช่แล้วก็ไปเหงาเลยฮะคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึงนะเราก็กลับไปแล้วเพื่อห่างคนหน่อยอะไรหน่อยอย่างรอบที่แล้วที่อาจารย์ว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไปแล้วนะแต่ก็หยุดไปนานแล้วก็เพิ่งไม่กี่วันก่อนอ่ะไปแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหมันเหงาจริงงานนี้ใช่คือทั้งหมดนี้เคยรู้เปล่าครับคือผมเลยบอกไงครับว่าถ้าโควิดยังอยู่กับเราและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดมีโควิดรอบที่3แล้วต่อเนื่องรอบที่4อย่างที่เขาคุยกันขณะนี้นะครับมันก็คุยรอบ4แล้วนะครับเพราะรอบ3เนี่ยยังไม่จบแล้วมันจะน่าสนใจคือว่ารอบ3เนี่ยไม่ลดเลยนะครับแต่ว่ามีรอบ4มา on top ก็คือมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็จะขึ้นต่อไปเป็นรอบที่4เนี่ยนี่น่ากังวลทุกคนน่ากังวลใจว่าแล้วรอบที่4เนี่ยเชื้อเดลต้าเนี่ยเชื้ออินเดียมันไม่ธรรมดาแล้วแถมจะมีเชื้อแอฟริกาข้างใต้ใช่ไหมครับแต่ว่าแค่เชื้ออินเดียเนี่ยเราก็หนักใจเพราะว่าเชื้ออังกฤษเชื้ออู่ฮั่นเชื้อของอินเดียเนี่ยมันมีความแตกต่างกันและรอบที่หนึ่งที่เราดูแลได้ดีเนี่ยมันเชื้อจีนใช่ไหมครับอู่ฮั่นมันเป็นเชื้อที่เริ่มต้นยังไม่แรงมากยังติดไม่ดีแต่พอมันไปสะสมพลังที่อังกฤษแล้วกลับมาเนี่ยมันดีขึ้นประมาณ 70-100% ในการกระจายตัวแล้วพอมาเจอเชื้ออินเดียนะครับเขาบอกเชื้ออินเดียเนี่ยดีกว่าเชื้ออังกฤษอีกประมาณ 50% ในการกระจายแล้วการลองคิดดูสิครับว่าคือเราก็ตายใจเราชอบบอกว่าเราเนี่ยสามารถจัดการรอบแรกได้ดีนะเพราะฉะนั้นเราทำเหมือนเดิมก็ชนะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราสู้กับข้าศึกแบบธรรมดากับกองโจรนะครับตอนนี้เป็นกองทัพมาเลยแล้วทั้งกองทัพมหาศาลมาเลยครับเป็นกองทัพหลวงมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเกิดเราสู้แบบเดิมๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีแต่แพ้กับแพ้ใช่ไหมครับซึ่งสถานการณ์เป็นลักษณะนั้นแล้วทำไมต้องคุยเรื่องนี้ครับก็เพราะว่าถ้าโควิดยังไม่จบเนี่ยผมว่าธุรกิจหลากหลายอย่างก็ยากจะเริ่มต้นรัฐบาลนะครับพยายามประกาศบอกว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนประชาชน
อยากให้เปิดเมืองได้อยู่แล้วก็ทำมาหากินกันได้ใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยครับว่าอยากให้ท่านลองไปดูในร้านอาหารต่างๆทั่วๆไปนะครับที่ไม่ใช่ในห้างนะครับแต่ทั่วๆไปมันเหงาครับได้เปิดแต่ว่ามีลูกค้ามาโต๊ะ2โต๊ะการได้เปิดเนี่ยคือความเสียทุกวันเลยนะครับทุกวันที่เสียหายคือการกินสภาพคล่องการกินทุนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาหนักใจมากว่าเขาดูถังออกซิเจนเนี่ยเขาบอกว่าตายละเหลือ 25% วันรุ่งขึ้นก็เหลือ 24% 23% แล้วเขาก็หันไปดูอีกข้างหนึ่งว่าโอ้มีอินเดียมีตัวของแอฟริกาแล้วก็กำลังระบาดมันกี่เดือนเนี่ยแล้ว 23-24% มันจะเพียงพอหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่คือความหนักใจทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดเองอย่างนี้ครับว่าเราจะจัดการโควิดได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งในขณะนี้มันมีข่าวดีก็คือว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้มันต่างกันเยอะเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่มีวัคซีนครับอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยผมไปนั่งวิเคราะห์แล้วผมว่าประเทศไทยก็คือประเทศยุโรปเมื่อประมาณพฤษภาแบบมีนาเมษาที่แล้วคือเราช้ากว่าเขาประมาณเกือบ12เดือนคือคนอื่นละเนรละลาดไปแล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยเราโชคดีไม่โดนเพราะเราจัดการได้ถูกต้องแต่เริ่มกระบวนการเหมือนเขาเลยครับทุกอย่างที่จันดูวันนี้เห็นไหมครับคนหาเตียงไม่ได้ทำโรงพยาบาลสนามออกซิเจนไม่พอเครื่องช่วยหายใจไม่พอแล้วตอนนี้ก็เริ่มอีกอันนึงก็คือว่าเริ่มกระบวนการมีหลุมศพแต่ที่ประเทศอื่นอย่างบราซิลเนี่ยมีหลุมศพที่อินเดียเนี่ยเผากลางแจ้งใช่ไหมครับประเทศไทยเองแต่ก็เริ่มเห็นในเฟซบุ๊กต่างๆว่าคนนู้นคนนี้เสียชีวิตเป็นไม้ร่วงแต่นี่แค่เริ่มต้นนะครับเพราะผมบอกเลยครับว่าในขณะนี้ผมคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แต่ว่าปีนี้ที่แตกต่างก็คือมีวัคซีนเนี่ยนี่คือผมว่าฟังถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าอาจารย์กอบสังมีแต่ข่าวร้ายฟังนี่จะไปขายหุ้นหมดแล้วแต่นั้นข่าวดีมีข่าวร้ายไหมฮะวัคซีนป้องกันได้จริงหรือเปล่าตรงเนี้ยคือเริ่มจะมาใหม่คืออย่างนี้ครับคือตัววัคซีนเนี่ยเราเห็นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทุกคนกังวลใจแล้วเขาอยากจะดูกันเขาอยากดูว่าที่อังกฤษเนี่ยที่ฉีดวัคซีนดีที่สุดของโลกแล้วตอนนี้ต้องต่อสู้กับตัวของเชื้ออินเดียจะเป็นอย่างใช่ไหมครับแต่เรารู้เลยว่าถ้าเกิดเชื้ออังกฤษเอาอยู่เพราะว่าตอนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีวัคซีนเนี่ยเขาจะมีรอบสามเข้ามาสามรอบเลยครับสามรอบหนึ่งสองสามสามเนี่ย60,000 คนต่อวันแต่พอเริ่มฉีดวัคซีนนะครับมันลดลงเหลือ 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 แล้วล่าสุดเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 ต่ำสุดเลยครับก็หมายความว่าที่เขาใช้วัคซีนที่เขาใช้เนี่ยมันตรงกับโรคมันช่วยได้แต่ว่าตอนนี้ที่คนจับตามองก็คือว่าแล้วเมืองไทยเห็นไหมครับที่เราเจอกันในช่วงที่ผ่านมาคือเชื้ออังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชื้ออังกฤษกับวัคซีนที่เราพูดกันขนาดนี้แอสตราเนี่ยหรือว่าตัวอื่นเนี่ยก็พอน่าจะช่วยได้บ้างเสร็จแล้วแต่ว่าที่คนจับตามองขนาดนี้ก็คือว่าหลังจากเชื้ออินเดียไปถึงอังกฤษเนี่ยที่เขาพูดกันขนาดนี้ว่ามันเพิ่มขึ้นจาก 2,000 เป็น 16,000 อีกแล้วอ๋อกลับเป็นหมื่นเลยฮะ16,000อีกแล้วอาจารย์16,000จาก 2,000 ครับเห็นไหมครับนี่เลยบอกไงว่ามันเหมือนกับเล่นคาเยอร์ไอ้ลูกเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยครับตอนนึงก็ดีใจตอนนี้ก็เสียใจตอนนี้ก็ดีใจตอนนี้ก็เสียใจเริ่มหนักใจอีกแล้วแต่ผมไปแอบดูข่าวเมื่อเช้านะครับดีใจที่เขาออกข่าวมาทันเจออาจารย์เลยครับเขาบอกนี่ครับเขาบอกว่า16,000ที่ติดกันขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉีดวัคซีนเข็มเดียวหรือไม่ได้ฉีดเห็นไหมครับนี่มีโอ้พอฟังนี่คือสบายใจขึ้นตอนแรกผมนึกว่าตายแล้วเขาฉีดวัคซีนได้มีภูมิคุ้มกันหมู่มีเขาเรียกว่า herd immunity ใช่ไหมครับ 60% แล้วตอนนี้ยังระเนระนาดขนาดนี้แล้วประเทศไทยวัคซีนจะหวังพึ่งได้แค่ไหนใช่ไหมครับแต่พอไปอ่านเนี่ยมันเขาบอกนี่เขาบอกว่าคนที่ติดก็คือคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนแล้วก็แสดงว่าเขาจะกลับมาได้คือเขาก็จะลุยฉีดคนที่ไม่ได้ฉีดแล้วก็พวกเข็มเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมพวกเข็มเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีหวังแล้วก็เราก็จะดูจากข้อมูลเพราะว่าอีกประมาณแค่เดือนเร็วหรือสองอาทิตย์ครับเราจะเห็นข้อมูลเลยว่าคนที่ฉีด2เข็มเนี่ยมีการป่วยจากเชื้ออินเดียมากน้อยแค่ไหนแต่ขณะนี้ที่เห็นก็คือว่าคนจำนวนมากนะครับเป็นคนที่ฉีดได้เข็มเดียวหรือว่าคนที่พยายามไม่หลีกเลี่ยงไม่ฉีดวัคซีนก็แสดงว่าวัคซีนผลอาจจะป่วยแต่ว่าไม่เข้าโรงพยาบาลหรือไม่เสียชีวิตซึ่งนี่คือตามที่เขาโฆษณาไว้ใช่ไหมครับว่าฉีดวัคซีนเนี่ยป่วยได้แต่ว่าไม่ตายอันนี้คือสิ่งที่คนอยากได้ก็คืออย่างนี้แหละไปฉีดให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้จากมุมของผมคิดว่าตัวของวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นยาที่ถูกกับโรคแล้วก็คือผมชอบพูดกับอาจารย์หลายท่านนะครับผมบอกว่าคิดง่ายๆอ่ะสมัยก่อนเวลาเราไปสงครามใช่ไหมครับแล้วก็ไปรบราฆ่าฟันมา
พลาดพังถูกลูกศรปักพุงนะครับอาจารย์ลูกศรปักพุงแล้วหัวใจก็คือว่าถ้าไม่ถอนลูกศรเนี่ยอาจารย์จะไปทำงานได้ไหมครับอาจารย์ก็เดินไปที่เก็บพุงใช่ไหมครับแล้วก็มันติดต่ออยู่ตรงนั้นหัวใจก็คือต้องคว้าลูกศรแล้วก็คว้าเนื้อตรงนั้นออกไปก่อนแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้น1อาทิตย์2อาทิตย์ก็พอจะเป็นปกติไปทำงานได้นี่คือหัวใจเลยว่าในขณะนี้เศรษฐกิจไทยที่มันไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็หยุดไปไม่ได้สักทีเนี่ยหรือติดลมอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีลูกศรโควิดปักอยู่การจะเอาลูกศรโควิดออกได้ในขณะนี้มีทางเดียวก็คือต้องเอายาที่ถูกกับโรคก็คือฉีดวัคซีนให้เพียงพอแต่ปัญหาขณะนี้ก็คือว่าเมืองไทยนะครับมีปัญหาในการฉีดผมคิดว่าผมไปดูข้อมูลแล้วก็คือว่าเราเนี่ยมีคำถามเลยว่าที่ท่านนายกบอกว่าจะฉีด1ล้านเข็ม100ล้านเข็มให้ได้ภายในปลายปีเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับซึ่งในจุดเนี้ยผมคิดว่าความกังวลใจเรื่องของการฉีดผมว่าหมดไปแล้วผมว่าความสามารถในการฉีดเนี่ยมีคือสามารถฉีดได้ประมาณสักวันหนึ่ง 500,000 เข็มน้อยๆเลยครับนี่ขนาดวันแรกเลยครับวันที่7วันที่8นี่ก็ฉีดผมเห็นอาจารย์ไปทำมาเนี่ยผมก็เห็นเลยว่ามันสามารถที่จะฉีดได้ประมาณ 500,000 เข็มต่อวันแล้วถ้าเกิดเอาจริงๆนะครับเพิ่มศูนย์เพิ่มคนเพิ่มประสิทธิภาพวันหนึ่ง 800,000 ล้านหนึ่งได้เลยแต่ปัญหาของเราคือจะได้วัคซีนหรือเปล่าเนี่ยเราจะได้แบบวัคซีนที่คาดว่าจะมาเนี่ยมันจะเพียงพอไหมเพียงพอกับการฉีดวันละ 400,000-500,000 เลยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันลำบากตอนแรกๆใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าระยะยาวเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสยามไบโอไซด์เป็นคนผลิตอันนี้ให้กับทางเราแล้วก็ส่งไปที่อังกฤษแล้วส่งกลับมาใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะผลิตได้ดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าในระยะเวลาเดือนต่อเดือนต่อไปผมว่าตัวของซัพพลายของอย่างน้อยแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะสามารถที่จะดีขึ้นเรื่อยๆได้แต่ว่าตัวของวัคซีนอื่นทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีมากขึ้นคืออาจารย์ลองคิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวัคซีนเนี่ยเขาแย่งกันเมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหมครับปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาแย่งซื้อกันแล้วประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ซื้อประมาณสักเกือบ5-6 เท่าของจำนวนประชากรเขาเพราะเขาคิดว่าเขาไม่รู้ม้าตัวไหนจะมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยซื้อทุกตัวเลยครับแต่ปัญหาขนาดนี้อย่างอเมริกาคืออะไรครับอเมริกาก็คือว่าฉีดไปเยอะแล้วอะแต่ว่าเหลืออีก5 เท่าอ่ะแล้ว5 เท่าปัญหาของวัคซีนคือมันมีวันหมดอายุครับอาจารย์ที่ฮ่องกงเขาบอกครับว่าเดี๋ยวอีก3 เดือนจะหมดเป็นล้านเข็มเลยอ่ะฮ่องกงก็หนักใจว่าจะทิ้งมันดีไหมหรือจะทำอย่างไรตอนนี้อเมริกาก็เลยตัดสินใจที่จะแจกวัคซีนเห็นไหมครับทำไมอังกฤษทำไมยุโรปทำไมญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยทุกประเทศกำลังพูดกันว่าจะบริจาควัคซีนให้ประเทศอื่นก็เพราะว่าเขาสั่งเยอะเกินไปแล้วก็ไม่มีใครที่บ้านเขาอยากจะฉีดแล้วอ่ะก็ฉีดกันไปเยอะแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดนะครับว่าตัวของวัคซีนที่มาจากกลุ่มนี้ที่เคยสั่งจองไว้เยอะก็จะถูกส่งมาให้ประเทศที่เหลือนะคือนะนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งก็คือสยามเนี่ยสยามไบโอไซด์จะผลิตได้เก่งขึ้นเรื่อยๆอันที่สองวัคซีนที่สั่งจองไว้เยอะเนี่ยก็จะถูกโอนย้ายมาสู่ประเทศที่ต้องการมากขึ้นเพราะประเทศที่ได้ไปแล้วก็ฉีดของดีไปแล้วใช่ไหมครับแล้วของที่เหลือที่เขาไม่อยากจะฉีดเนี่ยก็จะส่งมาให้เราและขณะเดียวกันเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างนึงท่านจันได้ข่าวไหมครับผมตามเรื่องนี้เยอะก็เพราะมันกังวลใจผมเรื่องนี้แหละครับคือประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาฉีดได้1,000 ล้านเข็มแล้วครับ1,000 ล้านเข็มการที่บอกว่าฉีดได้1,000 ล้านเข็มหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าในอนาคตอีก2-3 เดือนเนี่ยประเทศจีนจะสามารถฉีดได้เพียงพอต่อประชากรเขาทั้งหมดแล้วเมื่อเขาฉีดได้เพียงพอต่อประชากรเขาทั้งหมดเนี่ยกำลังการผลิตที่เมืองจีนที่ทำให้ส่วนตัวของตนเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำออกไปให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วเข้าไตรมาสที่4เนี่ยสถานการณ์เรื่องของตลาดวัคซีนจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเนี่ยคนซื้อเนี่ยกระสือกระสนหาไม่ได้สักทีแต่พอถึงไตรมาสที่4เนี่ยวัคซีนก็จะเริ่มมีเพียงพอต่อความต้องการของทุกคนแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยประเทศไทยก็สามารถจะเร่งฉีดวัคซีนได้แล้วถ้าเกิดเราฉีดดีๆนะครับผมว่าวันละล้านเข็มผมว่าทำได้เดือนนึงก็ได้เกือบ30 ล้านเข็มทำไมผมมั่นใจครับอาจารย์ก็เพราะว่าผมเคยเห็นที่ภูเก็ตครับท่านผู้ว่าเนี่ยใช้50ใช้เวลา10 วันฉีดได้100,000 เข็มถ้าภูเก็ตจังหวัดเดียวฉีดได้100,000 เข็มในเวลา10 วันเนี่ย70 จังหวัดก็หมายความว่า10 วันได้7 ล้านเข็ม30 วันเนี่ยก็ได้เกือบ20 ล้านเข็มต่อเดือนถ้าเกิดทำดีๆเลยนะครับผมว่าทำได้แล้วอาศัยอำนาจของอสม.แล้วก็มหาไทยเนี่ยเรื่องการฉีดไม่ใช่ปัญหา
ราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าแล้วสำหรับผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความวัคซีนจะมาเนี่ยพี่อินเดียเข้ามาก่อนแล้วครับนี่คือปัญหาทั้งหมดที่หมายถึงโควิดเชื่อโควิดสายพันธุ์อินเดียจะมาถึงเราก่อนวัคซีนอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่อ๋อใช่ไม่โชนอินเดียครับพี่เดลต้าเข้ามาถึงก่อนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตอนนี้มันมีเขาบอก600คนนะครับผมคิดว่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าตอนนี้เชื้อนี้กำลังระบาดแล้วก็บอกในเมืองไทยเนี่ยเป็นหลักประมาณสัก 20% ของที่ตรวจเนี่ยเป็นเชื้อสายพันธุ์อินเดียนี่ที่ข่าวเขาพูดกันอยู่ขณะนี้นะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยในช่วง2เดือนข้างหน้าเราจะลำบากมากเพราะว่าเราเจอตัวที่เข้มแข็งยิ่งกว่าตัวก่อนๆใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็นลักษณะนี้เนี่ยผมก็สั่งลูกน้องบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องมาทำงานผมเองก็ไม่ไปไหนเลยครับผมก็อยู่บ้านกับที่ทำงานเท่านั้นผมว่าเราต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลเริ่มฉีดวัคซีนได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีภูมิพอที่จะดูแลกับปัญหาต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับว่าตัวของโควิดก็จะขึ้นไปใช่ไหมครับตัวของวัคซีนก็จะขึ้นไปเช่นเดียวกันตัววัคซีนที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะกว่าจะไปตามทันก็ต้อง3เดือนให้หลังเนี่ยผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็อันตรายแล้วก็วันนึงมีคนถามผมว่าอาจารย์คะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเทียบว่าตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วกี่โมงกี่ยามจะสว่างก็อย่างเปื่อยแกโอ้อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมก็เลยบอกเขาว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยถ้าเทียบเนี่ยก็ประมาณปี3ครับอาจารย์ปี3ปี3ก็ใกล้แล้วนะจวนแล้วเดี๋ยวปี5แล้วแต่ปี3คืออะไรครับปี3ก็คือว่ามันจะมืดนิดเป็นพิเศษเขาบอกว่าท้องฟ้าก่อนที่จะสางเนี่ยมันจะมืดนิดเป็นพิเศษผมว่านี่คือช่วงที่บอกเมืองไทยคืออย่างนี้เลยครับว่าช่วงนี้เราจะลำบากกันมากๆเป็นเวลา 2-3 เดือนจนกระทั่งโครงการฉีดวัคซีนเราเนี่ยสามารถส่งผลซึ่งกว่าจะส่งผลกว่าจะได้โดสที่2ด้วยนะครับยังต้องบวกอีก 2-3 เดือนนะครับคนผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความหนักใจของผมเลยแล้วก็เศรษฐกิจก็หมุนอย่างนี้คือเศรษฐกิจถ้าเราจัดการโควิดไม่ได้เศรษฐกิจก็จะซบอีก 2-3 เดือนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกว่าจะฟื้นได้ก็ต้องไปฟื้นไตรมาสที่4แล้วครับแล้วท่องเที่ยวที่เขาบอกจะเปิดกันนะครับอาจารย์ภูเก็ตโมเดลตัวของเปิดเมือง120วันผมบอกเลยครับว่าเราเปิดได้แต่เขาจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าภูเก็ตเนี่ยอย่างมากก็ได้มาไม่กี่คนนะครับคือเทียบกับที่เคยมาเป็นล้านเนี่ยผมว่าภูเก็ตก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนครับอาจจะมีคนไทยไป คนไทยไปภูเก็ต แต่คนไทยก็กลัวครับถ้าเกิดได้ยินว่าแอฟริกาเชื้อแอฟริกาอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยคนไทยก็หนักผมตอนนี้อาจารย์ครับรู้เปล่าครับว่าตอนนี้ผมว่ามีคนบอกว่าช่วงนี้ก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยเป็นโรคประสาทไปก่อน อาจารย์นะคือตอนนี้ผมก็มีความหวังนะเพราะว่าส่งออกเดือนที่แล้วกระโดดขึ้นมาหลาย 10% ใช่ใช่มันจะพอมาชดเชยได้ไหมครับว่าโรคเนี่ยเขาเริ่มไปละมันจะฉุดโดยอาศัยเราทางการราชการส่งออกแล้วจะทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยพอประคองได้ไหมตามตัวเลขเนี่ยคือผมว่าช่วงนี้นะครับคนที่ดีเนี่ยมีอยู่2กลุ่มครับอาจารย์กลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกส่งออกเนี่ยประมาณ 60% ของ GDP ใช่มั้ยครับกลุ่มนี้ได้อานิสงส์จากการที่ฟื้นตัวในต่างประเทศแล้วอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มภาคเกษตรกรรมครับเกษตรกรรมก็ดีเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งภาคเกษตรนี่ถือว่าดีมากผมเนี่ยผมดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเกษตรเนี่ย20ล้านคนราคายางราคาผลไม้ราคาต่างๆนี่ดีเป็นพิเศษเลยใช่มั้ยครับคือเกษตรกรเนี่ย20ล้านและที่สำคัญก็คือว่าระหว่างที่ภาคท่องเที่ยวเนี่ยมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งก็ย้ายจากพวกภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยกลับไปสู่ชนบทไปสู่ภาคเกษตรเช่นเดียวกันก็หมายความว่าภาคเกษตรตอนนี้สามารถเลี้ยงคนได้เกือบ30ล้านคนในขณะนี้แล้วค่าเงินบาทกำลังอ่อนใช่ไหมครับภาคเกษตรก็จะดีขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วก็ท่องส่งออกก็จะดีขึ้นเล็กน้อยงั้นเราก็จะมีสองภาคนี่แหละที่คอยประคองให้ทุกคนพอไปได้แต่ว่าพออาจารย์ไปดูภาคท่องเที่ยวก็จะหงอยภาคค้าขายก็จะหงอยร้านค้าก็จะหงอยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมืองใหญ่ก็จะหงอยเหงาแต่ว่าในส่วนนี้นะครับผมอยากเรียนนะครับว่านี่คือข่าวดีในข่าวร้ายข่าวดีเนี่ยผมอยากจะพูดบ้างผมพูดข่าวร้ายมาเยอะแล้วอาจารย์ก็บอกเป็นด็อกเตอร์ดูผมว่าดีจะแย่ข่าวดีคือหรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าอาจารย์แอบไปดูในต่างประเทศนะครับอาจารย์จะเห็นเขาว่าเขาเริ่มกลับเป็นปกติมากขึ้นเรื่อยผมคิดว่านี่คือหัวใจเลยแล้วก็อาจารย์จะเริ่มเห็นนะครับว่า
คนเนี่ยกล้าออกไปใช้ชีวิตตามจัตุรัสต่างๆคนกล้าออกไปใช้ชีวิตตามไนท์คลับตามบาร์ต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งวันยูโรเห็นไหมครับวันยูโรคู่ของฮังการีเนี่ยผมแอบดูเป็นพิเศษนะครับมีคนมาดูตั้ง 40,000-50,000 คนเลยครับดูที่สนามเลยฮะเขาไม่ได้ห้ามเลยโอ้โหเขาบอกว่าพวกยูโรนี่เขาจะเปิดให้ดูหมดแล้วเลยฮะตอนนี้เปล่าครับนี่เฉพาะฮังการีครับอาจารย์เฉพาะฮังการีโอเคแต่ว่าประเทศอื่นอย่างบอลอังกฤษที่เลสเตอร์ก็มีคนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอลยูโรเนี่ยเขาบอกนี้ว่าถ้าคุณฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็ตรวจโควิดไม่เจอมา3วันก่อนหน้าเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเชียร์เต็มที่ได้เลยแล้วไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยเขาต้องการให้ทีมตัวเองเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากคนตัวเองเขาก็โอ้โหก็ไปเต็มที่เลยกันแต่มันบอกอะไรหรือเปล่าครับมันบอกผมว่าวันเก่าๆบรรยากาศมาแล้ววันเก่าๆที่เราจะไปงานมหากรรมงานคอนเสิร์ตงานสารพัดอย่างใช่ไหมครับมันเริ่มจะมีทางออกและแม้กระทั่งในอเมริกานะครับในขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวในช่วงสมัยที่เป็น Memorial Day Weekend เนี่ยก็คือว่าช่วง Long Weekend ของเขาครับช่วงหยุดยาวของเขาเนี่ยปกติเขาจะมีคนขึ้นเครื่องบินประมาณวันละ2,400,000 คนวันนั้นนะครับมีคนขึ้นประมาณ2,000,000 คนเลยครับอาจารย์เห็นไหมครับก็หมายความว่าสนามบินเริ่มคึกคักอีกแล้วสายการบินเริ่มคิดจะเพิ่มเที่ยวบินเริ่มสั่งเครื่องบินเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์จะเห็นไหมครับว่าในช่วงนี้มันจะมี2-3 คำเกิดขึ้นมาคำหนึ่งก็คือเขาบอกว่า post pandemic boom ก็คือว่าหลังจากโรคระบาดแล้วจะมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองเขาไปดูเลยนะครับสมัยการวรณะสมัยเรื่องของโรคอหิวาตกโรคเมื่อ1830สมัยไข้หวัดสเปนเนี่ยหลังจากโรคระบาดจบไปแล้วนะครับคนที่อัดอั้นตันใจเนี่ยจะกลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของสต็อกของใหม่อีกครั้งนึงไปเที่ยวลงทุนทำธุรกิจใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยทำให้เศรษฐกิจหลังจากเกิดโรคระบาดเนี่ยดีต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันนี้เรากำลังเห็นแล้วนี่คืออันนี้ส่งที่การท่านอาจารย์นิเวศบอกครับส่งออกมันก็ดีเพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าพวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยเอาของมาขายเพื่อหาสภาพคล่องตอนนี้ดีสต็อกออกไปใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มสะสมสต็อกใหม่แล้วก็สั่งของเข้ามาเพราะคิดว่าคนจะเริ่มมาซื้อของของเขาก่อนต้องสั่งของเดือนต่อเดือนตอนนี้สิ่งที่อัดอั้นมา6-7 เดือนหรือปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ล้างสต็อกไปเยอะแล้วเนี่ยก็สั่งของมาตุนได้ใหม่แล้วไม่น่าแปลกใจทำไมอาจารย์ได้ยินเห็นครับว่าเริ่มมีราคาเงินเฟ้อขึ้นเงินเฟ้อขึ้นมีคอมมูนิตี้ช็อคก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของสินค้าพวกโภคภัณฑ์หายไปใช่ไหมครับราคาสินค้าหน้าโรงงานของเมืองจีนนะครับซึ่งเป็นโรงงานโรคเนี่ยขึ้น 9% เลยครับอาจารย์ 9% ก็คือว่ามันเริ่มแข็งขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หาไม่ได้นี่คืออาการของโรคที่กำลังไปได้เลยครับแล้วน่าสนใจคือว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนดีถึงระดับนึงเนี่ยรวมกันแล้วมีสัดส่วนประมาณ 70% ของ GDP โลกครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นก็คือภาคส่งออกจะดีเป็นพิเศษเราควรจะเอาคนของไทยเนี่ยไปสู่ภาคส่งออกให้มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเกษตรให้มากขึ้นมันจะช่วยเราสามารถขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าที่น่าเศร้าใจก็คือว่าขณะที่สองคนเนี้ยไปได้อีกข้างหนึ่งตายสนิทนี่คือความทุกข์ใจของเราเลยคือว่ามันแตกต่างกันมากเลยครับว่าข้างหนึ่งไปได้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันแทบจะหมดลมหายใจแล้วครับอีกข้างหนึ่งนี่ไทยอยู่ด้วยใช่ไหมฮะมีแหละครับที่ไทยเลยครับขยับหน่อยขยับหน่อยขยับขึ้นไปกลางๆก็ยังดีอาจารย์มองว่าเราจะขยับไปปกติของเราได้เมื่อไหร่ครับผมคิดว่านะครับคือภูเก็ตโมเดลเนี่ยผมคิดว่าก็เปิดไปเถอะครับคือคนไม่มาแต่ซ้อมมือไปก่อนซ้อมมือไปก่อนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีเป้าหมาย120 วันก็ดีนะครับคือ120 วันเนี่ยหลายคนก็มาวิจารณ์หลากหลายอย่างใช่ไหมครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่า120 วันเนี่ยมันมีค่าของมันเพราะว่าเมื่อประกาศว่า120 วันเนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือต้องฉีดวัคซีนให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าเอา120 วันให้ได้เนี่ยก็ต้องพยายามฉีดวัคซีนให้ได้แล้วต้องหาวัคซีนได้เช่นเดียวกันนี่คือหัวใจเลยแล้วผมคิดว่าความจริงนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยเราควรที่จะเปิดให้เอกชนเอามาให้มากขึ้นเรื่อยๆครับท่านอาจารย์เห็นไหมครับว่าตัวของราชวิทยาลัยเนี่ยที่เอาซิโนฟาร์มเข้ามาเนี่ยสามารถเอาเข้ามาได้เป็นหลายล้านเข็มเลยครับหลายล้านเข็มแล้วถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเอกชนก็บอกเรื่องของโมเดอร์นาใช่ไหมครับบอกตุลาเนี่ยก็จะมีอีกอย่างน้อย2 ล้านเข็มซึ่งทำไมเราไม่เปิดให้กว้างกว่านี้ล่ะครับแล้วพอหลังจากนั้นทุกคนก็มารุมมาตุ้มกันแล้วทำให้เกิดเป้าหมาย120 วันทำให้ได้เนี่ยครับผมคิดว่านี่คือหัวใจเลยแล้วพอเป็นถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอไตรมาสที่4เนี่ยเราจะอยู่ในฐานะที่ดีขึ้น
มันอาจจะแย่นะครับคนอาจจะป่วยตอนนี้ป่วยประมาณวันละ 4,000 คนใช่ไหมครับในอนาคตอาจจะไป 6,000 หรือมากกว่านั้นแต่ว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับอังกฤษเพราะอังกฤษ 60,000 ยังลงมาได้เลยครับของเราถ้าเกิดต่ำกว่า 10,000 เนี่ยมันก็จะค่อยๆลงมาแล้วผมว่าพอถึงปลายปีเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่ควบคุมได้แล้วพอถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ประกาศต่อโลกได้ว่าประเทศไทยฉีดวัคซีนเพียงพอถึงระดับหนึ่งแล้วก็โควิดเนี่ยเริ่มลงมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยโควิดรอบใหม่ก็ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะเรามีภูมิใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเกิดจำเป็นก็ฉีดระลอก3ตอนนี้เขาบอกเข็ม3นะครับอาจารย์รู้ไหมครับว่าเขาบอกว่าฉีดเข็ม3หรือฉีดสลับเข็มอย่างนี้เป็นต้นคืออันนี้ก็เริ่มเป็นสิ่งที่คุณหมอยงออกมาพูดในช่วงหลังๆก็น่าสนใจผมคิดว่าตอนนี้ผมเลยบอกนะครับว่านี่คือปี3เนี่ย3เดือนท่านอาจารย์จะเห็นคนเสียชีวิตมากขึ้นคนป่วยมากขึ้นแล้วก็ธุรกิจจะแยกลงมากขึ้นแต่เมื่อถึงไตรมาสที่4เนี่ยสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากเราเริ่มฉีดวัคซีนถึงระดับหนึ่งแล้วพอถึงปลายปีนะครับก็จะไปได้ท่องเที่ยวผมคิดว่ากลับมาปีหน้าครับเพราะฉะนั้น10ล้านคนที่ตกงานเนี่ยกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็คงต้องปีหน้าไปแล้วครับปัญหาผมเลยครับก็คือตี3เนี่ยเป็นเวลาที่ผมตื่น ตื่นมาช่วงมืดมิดเลยนะครับ อาจารย์นี่เชิญถ้าเราเหลือเวลาประมาณ 7-8 นาทีนะครับอาจารย์นะอย่างแบงค์เนี่ยนะเป็นยังไงครับคือสถาบันการเงินทั้งหมดดีกว่ามันจะเพราะว่าเรื่อง NPL เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนก็ยังงงอ่ะนะว่ามาตรการเราจะทำให้เขาประคองได้อย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าแบงก์อาจจะมีมินิคริสิสว่าเฮ้ยมันเห็นว่ามันแย่แล้วอะไรแล้วต้องมีอะไรมาตรการช่วยเหลือแล้วก็อาจจะกระทบหุ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าคนแล้วเราจะลากคือพวกที่มีปัญหามันจะลากไหวไหมเพราะตอนนี้นาทีเนี่ยบังเอิญผมดูข่าวพวกดาราเนี่ยนี่เป็นสัญญาเลยนะฮะตอนนี้ดาราขายรถขายบ้านกันเป็นแถวเลยนะแล้วก็ดีใจใหญ่ขายได้อย่างงู้นอย่างนี้ที่ข่าวทุกวันใช่เป็นไงฮะเรื่อง NPL เนี่ยเราลากไหวไหมยังไงนี่คือที่ผมบอกว่าทุกคนต้องเอาสภาพออกมาขายครับทุกคนขาดสภาพคล่อง อยู่กันไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมว่าขณะนี้ครับคือตัว NPL เนี่ยในช่วงเกิดโควิดรอบแรกนะครับปิดเมืองรอบแรกเนี่ยขึ้นไปเยอะบางเซกเมนต์เนี่ยขึ้นไปเกือบ 40% คือหมายความว่าคนที่มีปัญหาต้องอยู่ในมาตรการที่ช่วยเหลือนะครับเกือบ 40% ของ SME กับพวกรีเทลอะครับแต่ว่าพอถึงช่วงปลายปีเนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งของอันนั้นลงมาดีคือพอเศรษฐกิจมันเริ่มพลิกฟื้นในประเทศได้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันเริ่มกลับขึ้นไปอีกทีแล้วในขณะนี้ครับแบงก์ก็แต่ว่าแบงก์นะครับขอบอกนี้ครับว่าท่านอาจารย์สังเกตอะไรบางอย่างไหมครับว่าหุ้นในตลาดไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นโอ้แล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วที่น่าสนใจคือว่ากำไรเขาก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ๆไม่ค่อยลดเนี่ยคือน่าสนใจก็คือหมายความว่าวิกฤตระลอกนี้เนี่ยเป็นวิกฤตของคนข้างล่างครับคือวิกฤตระลอกนี้เป็นวิกฤตของคนข้างล่างพูดยังไงว่าบริษัทต่างๆนะครับมีสายผ่านพอสมควรอย่างแบงค์เนี่ยอาจารย์ลองถามสิครับว่าถ้ามันแย่นะครับทำไมแย่มากๆทั้งระบบเนี่ยทำไมแบงค์ถึงกำไรอยู่ได้ใช่ไหมครับแบงค์เนี่ยกำไรถึงเป็นหลายโอ้ผมว่ารวมกันเป็นแสนแสนล้านเลยนะครับว่าที่ปีที่ผ่านขนาดระหว่างโควิดนะครับยังเป็นแสนล้านก็เพราะว่าตัวของธุรกิจข้างบนเนี่ยธุรกิจด้านออกธุรกิจขนาดใหญ่เขามีสภาพคล่องเพียงพอเขามีเงินอยู่ในกระปุกเตรียมไว้เยอะใช่ไหมครับหลังจากผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สามารถที่ผ่านไปได้ก็จริงๆตอนนี้คือวิกฤตรอบนี้เป็นวิกฤตของคนข้างล่างแล้วทางแบงก์เองตอนนี้ก็เตรียมสินเชื่อเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็เราบอกทุกคนนะครับว่าอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยเราจะบอกนี่บอกว่ามันจะมีอยู่3ขั้นตอนที่เราเตรียมการกับลูกค้าอยู่ขณะนี้ขั้นตอนที่1ก็คือว่าช่วงโควิดยังระบาดอยู่เนี่ยลูกค้าต้องการสภาพคล่องเราก็จะคุยกับลูกค้าเรารู้จักลูกค้าดีเลยครับลูกค้าเหล่านี้ผมรู้เลยนะครับว่าลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าที่ทำมาหากินเป็นเพียงแต่คือไม่มีคนเดินเข้าร้านเขาอะช่วงนี้เราก็ปล่อยสภาพคล่องให้เอาเงินจากมาตรการฟื้นฟูแบงก์ชาติ 250,000 เนี่ยเอาไปให้เขาและขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามดูแลเขาตอนนี้เป้าหมายคือผมบอกลูกค้าว่าโจทย์เปลี่ยนว่าจะดีขึ้นเร็วตอนนี้เป็นว่าโจทย์เปลี่ยนว่าจะดีขึ้นตอนปลายปีไปแล้วงั้นทุกคนต้องมีสภาพคล่องให้ถึงปลายปีใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากมันก็จะมีจุดจังหวะนึงก็คือจุดจังหวะของสินเชื่อที่เรียกว่ารีสตาร์ทก็คือว่าเริ่มต้นพวกท่องเที่ยวเนี่ยก็คงเก็บไว้ก่อนแต่ว่าพวกที่ส่งออกตอนนี้รีสตาร์ทได้แล้วใช่ไหมครับพวกที่ต้องการรถ
งแคปแล้วก็ช่วยลูกค้ากลุ่มนี้ไปลูกค้ากลุ่มนี้ก็กลุ่มใหญ่นะครับแต่ไม่กังวลใจกลุ่มนี้เลยคิดว่าทำมาหาค้าขายขึ้นครับค้าขายขึ้นเลยครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ไปได้ดีแล้วกำลังคิดว่าต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อไปแข่งขันในอนาคตแบงก์ก็จะมีอยู่3ช่วงขนาดนี้ในขณะนี้เราก็ดูแลลูกค้า3กลุ่มพร้อมๆกันเลยเพราะว่าบางกลุ่มยังอยู่ในกลุ่มแรกอยู่โดยที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยแล้วบางกลุ่มในท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเอาสินทรัพย์มาขายเราด้วยซ้ำไปก็มีมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ใช่ไหมครับงั้นผมจะบอกว่าตอนนี้แบงก์อ่ะในหน้าตักนี่มีอยู่3กลุ่มกลุ่มข้างบนเราก็ไม่กังวลใจบริษัทขนาดใหญ่เราแทบจะไม่กังวลใจแล้วกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวของที่กำลังรีสตาร์ทพวกส่งออกเกษตรเนี่ยเราก็ไม่กังวลใจเราก็เตรียมสินเชื่อข้อมูลไปได้ใช่ไหมครับแต่กลุ่มข้างล่างเนี่ยเรากำลังดูอย่างเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรากังวลใจมากขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าคนเหล่านี้สภาพคล่องหมดแล้วสิ่งที่เคยมีอยู่ในกระเป๋าพวกในกระปุกของเขาเนี่ยเริ่มหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าทํายังไงที่เราจะไปช่วยค่อยผ่านตรงนี้ไปให้ได้แต่อย่างน้อยครับผมว่าเรามีหวังเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ดีเนี่ยก็ปลายปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังคุยกันว่าต้องการสภาพคล่องอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงปลายปีให้ได้แล้วเราก็ใช้ช่วงนี้นะครับอาจารย์ในการที่จะลด break even point คือลดต้นทุนลดสิ่งที่ไม่จำเป็นของเขาลงนะครับเพื่อว่าหลังจากวิกฤตเสร็จแล้วเขาจะแข่งได้ดีขึ้นงั้นถ้าเกิดท่านอาจารย์ถามว่าแบงก์กังวลใจมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าแบงก์มีเงินสำรองเพียงพอแล้วก็ขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเราเนี่ยไปได้จะเหลือเฉพาะกลุ่มเล็กตรงนี้แหละที่เราต้องจัดการแล้วข้อดีคือว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นอย่างน้อยจนขณะนี้นะครับเรามีโจทย์6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราเห็นทางออกคือปีที่แล้วสิผมว่าเราหนักใจกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่รู้ว่าจะกี่ปีใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะหมุนกี่รอบแล้วจะเป็นยังไงที่วัคซีนจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเห็นเลยว่าวัคซีนมาแล้วได้ผลถึงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็โลกกำลังไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยุงลูกค้าถึงปลายปีเนี่ยสถานการณ์อาจจะพลิกกลับอีกข้างหนึ่งได้ครับก็เป็นการคาดให้กำลังใจนะครับอาจารย์ตอนนี้เป็นข่าวดีในข่าวร้ายอย่างที่ว่านะครับ หวังว่าไม่ปีนี้ไม่ซ้ำกับปีที่แล้วนะครับก็คาดว่าสิ้นปีแล้วก็พอไปปีหน้าเจอใหม่แต่มันวัคซีนพัฒนาขึ้นมาแล้วล่ะครับตอนนี้ผมคิดว่าเรารู้จักโควิดดีขึ้นคนไทยก็ตื่นตระหนกน้อยลงนะครับทั้งที่ตอนนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าเดือนเมษายนเยอะปีที่แล้วนะครับแต่เราก็ตื่นตระหนกน้อยลงเยอะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเราทดลองเองทำรายการผ่านซูมจนชินนะครับก็ต่อไปคงไม่กลับไปทำในห้องส่งแล้วไม่ถ้าทำไม่ได้ก็เลิกก็ปรับตัวนะครับได้เวลาวันนี้ขอบคุณดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับแขกของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและเรา3คนนะครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ